นอนคนเดียวไม่สนุกเลยร้องไห้ทุกคืนเลยเล่าเรื่องไอ้ท็อปมาด้วยพี่ไปกับพอล่าลืมเพื่อนอีกแล้วพี่พอล่าเขาอาจจะนอนที่ร้านแล้วค่อยกลับพรุ่งนี้เช้าแต่ผมอยากฟังเรื่องไอ้ท็อปตอนนี้เขาเข้ามาทักเหมือนทุกทีแหละพี่ก็บอกเขาไปว่ายังไม่ได้เลิกกับฟิลแค่ฟิลไม่ได้มาด้วยมันไม่ได้มีอะไรเลยหายโกรธพี่นะผมไม่ได้โกรธแล้วแต่พี่ยังมาบอกให้ผมทำอะไรแบบนั้นอีกนะผมอยู่ไม่ได้จริงๆวันนั้นมันหลายอย่างมากสำหรับผมแล้วพี่ก็มาเป็นแบบนั้นอีกอ่ะถึงพ่อแม่จะไม่ชอบแต่ผมชอบพี่อ่ะต่อให้พ่อแม่พี่ไม่รักผมแต่ผมก็รักพี่อ่ะจะมาบอกให้เลิกง่ายๆแบบนั้นอ่ะผมทำไม่ได้หรอกตอนนั้นพี่ไม่รู้ว่าพี่คิดอะไรอยู่อ่ะพี่แค่คิดว่าพี่คงไม่เหมาะกับฟิลถ้าพ่อแม่ฟิลอยากให้ฟิลไปเจอคนที่ดีกว่าพี่คงทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมฟิลก็รู้ที่ผ่านมาพี่ก็มีแค่เนี่ยดีไม่ถึงครึ่งของฟิลด้วยซ้ำอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นดิคนอื่นจะดีกว่าแค่ไหนผมไม่เคยสนใจเลยอ่ะผมยอมขัดใจแม่เพื่อมาตามใจพี่อ่ะถ้าพี่ทำแบบนั้นอีกอ่ะผมโกรธจริงๆนะรู้แล้วไหนบอกว่าหายโกรธแล้วไงผมร้องไห้หนักมากเลยน้ำตาท่วมห้องเลยพูดเวอร์ตลอดเราอ่ะผมจะทำทุกอย่างให้พี่มีความสุขแต่พี่อย่าทำให้ผมเสียใจอีกนะผมขอร้องนะครับพี่รักฟิลพี่จะไม่ทำให้ฟิลเสียใจพี่จะทำให้ฟิลมีความสุขพี่จะรักฟิลมากขึ้นในทุกๆวันพี่สัญญาเรามารักกันให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกนะอื้อ